ส่งท้ายวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูการเดินแฟชั่นนะครับพี่ต้องบอกว่าทั้งนายแบบนางแบบอาจจะดูแปลกตาไปสักเล็กน้อยเพราะว่าเป็นเหล่าบรรดาแมวเซเลบเซเลบก็คือมีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์นะครับถูกจับมาแต่งตัวด้วยผ้าไทยลายดอกปีบเป็นลายผ้าประจำจังหวัดพิษณุโลกเดินแบบร่วมกับทางเจ้าของนะครับเป็นกิจกรรมปาร์ตี้แคทสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับคนที่มาร่วมงานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแควเพื่อที่จะหวังสร้างแรงบันดาลใจให้มีการนำผ้าไทยลายดอกปีบไปต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆครับและทั้งหมดคือจับตารอบทิศนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันบ่ายโมงตรงทางไทย PBS ช่วงนี้ผมเชอสารศรีสัจจังพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ